ก็กล่าวสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันนะผมเราเนี่ยกลับไปมาเช่นเคยครับก,บกับการตามหาของฟรียูจีซ์นะผมซึ่งคราวนี้นะผมที่ผมมารับกันนั่นคือกินธมะคิวแบ็คแพ็คนะผมรัวกระเป๋ากินธมะใบนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจยาได้กันหมดแค่20,000ชิ้นนะผมเราตอนนี้เนี่ยของออกไปประมาณ6ชิ้นแล้วนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปในเงี้นี้นะคือแมปฮิลโลชิตี้คาเฟ่นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปเพวเฟจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมน,นะครับ เอาแล้วผมนงจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดย q u e s ของเราวันนี้นั้นเพื่อนตรงนี้เลยนะผมนี่เลยครับผมทางด้านขวามือนั้นเพื่อนกดขึ้นมาครับผมเควสของเราผมมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยอยู่แค่4อย่างนั้นเพื่อนอย่างแรกนะผมก็คือการที่เราต้องซื้อทีมของเขานั้นเองนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือการเก็บไดมอนด์ในครงห้าพันนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่3ามนะผมก็คือการปลดล็อกสตาฟกินทามะอันนี้เพื่อนเพื่อต้องเอาการ์ดไปเปิดนั้นเองนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยต้องเสิรรกัห้นนน่เเะววธมแ 2, เพจสองกับเพจสามเนี่ยเพื่อนๆน่าจะทำเป็น,ปน,ปน,ปนใช่ไหมหาเพชรแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าห้าพันนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาเพืเ่อนไปทําก็ได้ครับผมส่วนเวสแรกนะผมคนไหนที่มีเพชรอยู่นั้นเพื่อนอันนี้คนระับให้เพื่อนวิ่งมาซื้อทีมตรงนี้นั่นเองนั้นเพื่อนโดยทีมเกนฑ์มะตรงนี้เนะี่ยผมเขาจะใช้อยู่ที่สองพันห้าร้อยนั้นเพื่อนอ่ะไหนว่าเมื่อกี้ผมซื้อไปแหม่มแล้วผมลืมกดอัดคลิป มีไม่ว่าอ่ะเนี่ยผมโอนเนอร์นั้นเพื่อนมันดูไม่ได้นั้นเพื่อนแต่ใช้เพชรซื้อเนี่ยทั้งหมด2,500เพชรนั่นเองนะเพื่อน,นใครที่มีตังยังไงก็อย่าลืมมาจัดกันก่อนนะผมเควสของเพื่อนเนี่ยก็จะเสร็จแบบผมนั่นเองนะผมแล้วก็ต่อไปนขผมเควสที่2เนี่ยเควสเก็บไดมอนด์นะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อจะรับจากการเปิดกล่องนั้นเพื่อนกล่องเนี่ยมันจะมีสุ่มภายในแมปนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยไม่ได้เก็บกล่องอย่างเดียวแล้วได้นั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนเมื่อสามารถไปทำควสนไดเวทรายวันปเเเื่ออยนนนนนี้้าะมลงัต นะผมอ่ะนี่นะใครทําเสร็จอันไหนเพื่อนเพื่อก็กดความคิดเพื่อรับได้เลยนะผมอ่ะก็ประมาณนี้นะเพื่อสำหรับคุยที่สองนะแล้วก็คุยที่สามผมการปลดล็อกสตาร์นั้นเพื่อนอันนี้นะให้เพื่อนวิ่งมาที่ตู้อันนี้นั่นเองนะเพื่อนนี้เลยตู้นี้นะครับผมเพื่อนเพื่อต้องสุ่มให้ได้นั้นเพื่อนอ่ะขออนุญาตดูอ่ะนี่ผมกินธรรมะตัวนี้เลยนั้นเพื่อนเนี่เห็นไหมรถเข็นนั้นเพื่อนตอนนี้ผมมีอยู่1น4ส่นั้นเพื่อนผมจะขออนุญาตสุ่มไปเลยเรื่อยๆแล้วกันนั้นเพื่อนเผื่อ้า ล้วแม่งมาจริงอโอ้โหสมพรปากนั้นเพื่อนอะขอดูเวสหน่อยเลยละกันนะผมดวงก็ถือว่ายังนีอยู่รอบเดียวได้เลยนั้นเพื่อนนะนี่แ้วผมคนไหนที่ปลดล็อกสตาร์กินธรรมะก็เพื่อนก็ได้อย่างงี้นะผมหนึ่งหนึ่งแบบผมนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะผมก็คือการเสิร์ฟลูกค้าให้ได้ห้าพันนั้นเพื่อนซึ่งใครที่มีร้านนะผมวันนี้ผมแนะนำนะเพื่อนอัดโตะไปเลยนะผมแบบผมนะผมก็ไปอัดโตะมาละนี่ยผมโตะได้มาประมาณนี้เลยรับลูกค้าแบบตึงตึงแน่นอนนะผมอ่ะ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนั้นเพื่อนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็แค่เข้ามาล็อกอินนะผมพอเพจเนี่ยถ้าคนไหนที่ไม่เติมนั้นเพื่อนมันจะได้อยู่ที่ประมาณ6 0 0ถึง700ประมาณนี้แล้วกันนั้นเพื่อนจากที่ผมเคยไปเก็บเก็บมานะผมเพราะผมส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ได้เล่นมินิเกมนั้นเพื่อนผมเข้ามาแค่เก็บกล่องขนาดแล้วก็ออกนั้นเพื่อนเพราะมินิเกมมันใช้เวลาทําค่อนข้างนานนั้นเพื่อนผมก็เลยขี้เกียจทานั้นเพื่อนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนั้นเพื่อนใครที่ทำเพจจนครบสอันแล้วเนี่ยเพื่อนกเพื่อนกวสามารงมาก้เี้ม แสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้ว EP หนะ้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ได้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ